เรื่องของคู่รักสายบุญณเดชน์ยาย่าจริงๆเขาก็หลายสายนะคู่นี้เนาะสายหวานสายบุญสายไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้เขาก็ไปกันบ่อยนี่คุณผู้ชมแต่เรื่องของสายบุญก่อนละกันถ้าเกิดว่าใครติดตามอินสตาแกรมของแม่แก้วคุณแม่ของคุณณเดชน์เนี่ยนะคะครับก็จะเห็นนะว่าเขาขยันพากันเดินสายทำบุญตามต่างจังหวัดด้วยเป็นแบบว่าวัดที่ห่างไกลความเจริญหรือว่าวัดที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรแบบนี้เนี่ยก็เยอะมากนะคะล่าสุดหลังจากจบคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองเนี่ยณเดชน์เขาก็เกี่ยวก้อยพาคุณยาย่าเนี่ยไปไหว้พระที่วัดพระแก้วคราวนี้เนี่ยมาในกรุงเทพเลยอยู่ในกรุงเทพไม่ได้ไปไหนไกลนะฮะแต่ว่าการไปทำบุญครั้งนี้เนี่ยหลายคนไปแซวว่าเอ๊ะนอกจากจะทำบุญร่วมกันทำบุญร่วมชาติแล้วเนี่ยนะฮะมันมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าว่าณเดชน์เนี่ยไปแก้บนหลังจบคอนเสิร์ตใช้ธรรมะใช้อะไรแบบแก้เครียดหรือเปล่าเพราะว่าอะไรคุณจำได้ไหมตอนคอนเสิร์ตเขาโดนกันเยอะนะดราม่าแนบชิดไงดราม่าคู่ณเดชน์ยาย่านะฮะการเต้นกันแบบแนบชิดของบนเวทีคอนเสิร์ตเขาไปทำบุญเพื่อช่วยเหลือเรื่องนี้หรือเปล่านะฮะเอาไปฟังจากปากหนุ่มณเดชน์กันนะครับจริงๆก่อนขึ้นคอนเสิร์ตผมก็สวดมนต์นะตัวเองก็พึ่งตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็บางอย่างพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละคนไปน้องก็มีความตั้งใจว่าจะไปที่วัดพระแก้วอะไรเงี้ย ก็เลยตกลงไปกันแต่ว่าไม่ได้ไปแก้บนไม่ได้ไปอะไรครับดีใจที่ได้สวดมนต์ครับรู้สึกก็เลยว่ามันล่มลื่นแล้วแดดก็ไม่ร้อนใช่ไหมครับผมแล้วก็ฝนก็ไม่ได้ตกอะไรอากาศลมก็โกรกดีเลยก็มีแต่ดีๆครับผมวันนั้นใช่รักเขาอะในความที่แบบอากาศก็ดีลมก็โกรกฝนก็ไม่ได้ตกเนาะนี่แหละคุณผู้ชมคือคนเราเนี่ยเอาจริงนะถ้าคนที่แบบเป็นคนคิดดีเนี่ยเราจะมองเห็นข้อดีรอบตัวเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยยืนยันแล้วคิดดีแบบนี้ทำดีแบบนี้ก็คือการไปทำบุญเพราะเขาทำสม่ำเสมอไม่ได้ไปทำเพื่อจะแก่บนไปทำเพื่อจะแบบโอ้โหชโลมใจตัวเองหลังจากเจอเรื่องร้ายอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องปุ๊บแล้วค่อยไปทำบุญไม่เกี่ยวเขาทำเป็นประจำใช่เพราะฉะนั้นเราต้องอนุโมทนาสาธุกับเขานี่ก็เป็นเรื่องของคู่รักสายบุญ